เมื่อเจ้าของฟาร์มค้นพบว่าตั๊กแตนนับหมื่นตัวเติบโตและวางไข่ได้ดีหากพวกมันได้กินเนื้อและดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหารวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังสัตว์ปีกกินคน The Swarm เป็นหนังปี2021เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอหนังนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องลุงเท็ดก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเวอร์จินีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงตั๊กแตนในชนบทของประเทศฝรั่งเศสหลังจากสูญเสียคนรักทำให้เธอต้องเลี้ยงลูก2คนประกอบไปด้วยลอร่าและแกสตันด้วยความยากลำบากธุรกิจตั๊กแตนที่เธอลงทุนให้ผลตอบแทนต่ำเตี้ยเรี่ยดินเนื่องจากโปรตีนที่ใช้เป็นอาหารไม่มีคุณภาพทำให้พวกมันตัวโตไม่เต็มวัยแถมไม่ได้ขยายพันธุ์ในปริมาณที่มากพอซึ่งสร้างความผิดหวังแก่ลูกสาวเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอต้องการมีชีวิตที่ดีกว่านี้แม้ว่าเวอร์จินีจะทดลองนำอาหารหลายชนิดที่มันกินทว่าผลตอบรับกลับแย่ลงกว่าเดิมเลยต้องโละขายบางส่วนในราคาที่ถูกกว่าเพราะเกรงว่าหากมันตายจะขาดทุนไปมากกว่านี้ลำบากไปถึงคาริมซึ่งเป็นเพื่อนข้างบ้านที่ต้องช่วยเธอหาลูกค้ามาอุดหนุนจึงแนะนำเจ้าของฟาร์มเป็ดให้มาซื้อตั๊กแตนเนื่องจากเขากำลังมองหาโปรตีนที่ดีต่อสัตว์เลี้ยงด้านของลอราเธอเห็นคลิปเพื่อนร่วมชั้นในโซเชียลที่กำลังล้อเลียนอาชีพแม่ของเธอที่เป็นคนขายตั๊กแตนยิ่งตอกย้ำให้ลอรารู้สึกแย่มากกว่าเดิมเย็นวันนั้นเธอถึงช่วยงานแม่อย่างไม่เต็มใจเพราะมองว่าสิ่งที่เวอร์จินี่ทำมันน่าอายแล้วต่อจากนี้ไปเธอจะเอาหน้าไปสู้ใครได้เพื่อนที่โรงเรียนคงมองเธอเป็นตัวตลกเช้าวันรุ่งขึ้นเวอร์จินี่นำตั๊กแตนมาส่งที่ร้านอาหารในเมืองระหว่างลูกทั้งสองรออยู่ที่รถลอล่าบังเอิญเจอเพื่อนที่ถ่ายคลิปล้อเลียนจนทำให้เธอต้องอับอายทั้งคู่มีปากเสียงกันและจบลงด้วยการใช้ความรุนแรงเป็นเวลาเดียวกับที่เวอร์จินี่กลับมาพอดีเธอจึงห้ามปรามและบอกว่าถ้าแกแตะต้องลูกสาวฉันอีกทีเราได้เห็นดีกันแน่จากนั้นก็กลับไปที่บ้านและทำแผลให้ลูกๆเวอร์จินี่ให้ความหวังลอร่าด้วยการบอกว่าคารินช่วยหาลูกค้าให้แม่ได้แล้วเจ้าของฟาร์มเป็ดจะรับซื้อตั๊กแตนของเรา40กิโลกรัมซึ่งหากขายได้ราคาดีเราจะมีเงินมากพอที่จะย้ายไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นได้เลยรู้ไหมคำพูดของแม่ทำให้ลอร่ารู้สึกดีขึ้นมาบ้างซึ่งก็ทำให้ครอบครัวกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งโดยมีแพะที่เป็นมรดกตกทอดจากสามีคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างเสมอวันรุ่งขึ้นเจ้าของฟาร์มเป็ดมารับตั๊กแตนตามนัดแต่เมื่อเห็นสภาพสู้ผอมของมันก็เลยเกรงว่าจะให้โปรตีนกับเป็ดของเขาไม่เพียงพอจึงกดราคาให้ถูกลงจนหน้าเกลียดทำมาเวอร์จินี่หัวร้อนและเปลี่ยนใจไม่ขายเอาดื้อเธอโมโหร้ายและพังข้าวของทุกอย่างในโรงเรือนแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดดันลื่นล้มหัวฟาดพื้นจนสลบโดยหลังจากได้สติก็พบว่าแขนมีบาดแผลและเลือดไหลแต่ที่น่าตกใจคือฝูงตั๊กแตนกำลังกินเนื้อของเธอและลมเลียคราบเลือดอย่างอร่อยแม้เวอร์จินี่จะรู้สึกแปลกใจแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรและกลับบ้านไปใช้ชีวิตกับลูกๆตามปกติกระทั่งตกดึกเธอย้อนกลับไปดูที่โรงเรือนอีกครั้งและพบว่าตั๊กแตนตัวใหญ่มากกว่าเดิมแถมยังวางไข่ขยายพันธุ์อย่างอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการที่มันได้กินเลือดหรือไม่รุ่งเช้าจึงตัดสินใจเอาแผลที่แขนสอดเข้าไปในโรงเรือนอีกครั้งซึ่งมันทำไม่เห็นกระ
ระจ่างชัดทันทีเมื่อฝูงตั กแตนกรูเข้ามากินเลือดเธอกันทวนนาเวอร์จินี่เลยเสี่ยงเอาเงินทุนก้อนสุดท้ายขยายโรงเพาะเลี้ยงตั กแตนเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโตโดยมีคาริมคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างจังหวะเดียวกันลอร่าและแกสตันกลับมาจากโรงเรียนพอดีลูกสาวที่เห็นรู้สึกไม่ชอบใจเลยที่แม่ไม่รักษาคำพูดและยังเดินหน้าทำในสิ่งที่ตัวเองเกลียดนักหนาแต่กลับกันลูกชายตื่นเต้นเป็นอย่างมากและขอให้แม่พาไปดูเหล่าตั๊กแตนที่กำลังตื่นตัวโดยเย็นวันนั้นลอราเปิดประเด็นเรื่องที่จะย้ายออกไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อื่นซึ่งก็ทำให้เธอมีปากเสียงกับแม่อย่างรุนแรงเวอร์จินี่ขอให้ลูกเชื่อใจเธอสักครั้งทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกแต่ลอรากลับเดินออกไปยังเสียมารยาเมื่อเวอร์จินีค้นพบเคล็ดลับการเติบโตของตั๊กแตนเธอจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้เลือดตัวเองเป็นตัวเร่งสารอาหารแก่พวกมันซึ่งผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เธอนำมันไปขายให้กับเจ้าของฟาร์มเป็ดในราคาที่สมน้ำสมเนื้อเมื่อผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนเวอร์จินีจึงเทหมดหน้าตากว้านซื้อเลือดวัวมาให้พวกมันแทนเลือดตัวเองซึ่งส่งผลให้ตั๊กแตนขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเมื่อจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงส่งเสียงรบกวนน่ารำคาญเป็นชนวนเหตุให้ลอราที่รู้สึกไม่ชอบใจเป็นทุนเดิมหงุดหงิดกับเสียงรบกวนโสตประสาทคว้ามีดไปทำลายผ้าใบจนเกิดความเสียหายส่งผลในฝูงตั๊กแตนหลุดออกมาด้านนอกอย่างควบคุมไม่ได้ความน่ากลัวอยู่ตรงที่พวกมันโฉบมากัดกินแพะอย่างบ้าคลั่งและกระชากร่างมันขึ้นไปบนฟ้าทำเอาแกสตันที่อยู่บริเวณนั้นต้องรีบซ่อนตัวเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตรายไปด้วยอีกคนเวอร์จินี่ที่กลับมาพอดีและได้ฟังคำบอกเล่าของลูจึงออกตามหาแพะที่หายตัวไปก่อนพบว่ามันกลายเป็นศพอยู่ที่ท้ายฟาร์มโดยเนื้อของมันถูกกัดแทะไม่เหลือชิ้นดีทำให้เวอร์จินี่รู้ได้ทันทีว่าตั๊กแตนที่เธอเลี้ยงมันเริ่มอยู่เหนือการควบคุมไปแล้วเมื่อเวอร์จินี่รู้ว่าลอร่าเป็นคนปล่อยฝูงตั๊กแตนจึงตามไปตำหนิและนำตัวเธอไปกักบริเวณในห้องก่อนแกล้งทำทีพาแกสตันไปตามหาแพะตัวโปรทั้งที่ในใจลึกๆเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันเพียงแต่ไม่อยากให้ลูกรู้ว่าของชิ้นสุดท้ายที่พ่อของเขาทิ้งเอาไว้มีจุดจบเช่นไรสภาพจิตใจของเวอร์จินี่แย่ลงเรื่อยๆเมื่อรู้ว่าเลือดไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงตั๊กแตนในปริมาณมหาศาลเนื่องจากสัปดาห์นี้เลือดขาดตลาดท้ายที่สุดจึงต้องถ่ายเลือดตัวเองเพื่อหล่อเลี้ยงพวกมันเพราะเสียเลือดมากจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอแถมยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่ดีเวอร์จินี่จึงเริ่มฆ่าสัตว์ในละแวกนั้นโดยนำสุนัขและวัวของเพื่อนบ้านโยนให้ตั๊กแตนกินความสัมพันธ์ระหว่างเธอและคาริมก็แย่ลงเช่นกันเนื่องจากมีอยู่คืนหนึ่งคาริมสารภาพรักกับเธอและกำลังเปิดเกมรักอย่างเร่าร้อนทว่าเวอร์จินี่ปฏิเสธที่จะถอดเสื้อผ้าเนื่องจากไม่อยากให้เขาเห็นบาดแผลบนตัวเธอซึ่งก็ทำให้ชายหนุ่มคิดเองว่าเวอร์จินี่ยังลืมสามีเก่าไม่ได้และเป็นตัวเขาเองที่ทำเรื่องน่าอายอย่างไม่น่าให้อภัยเช้าวันรุ่งขึ้นเวอร์จินี่ที่อ่อนเพลียไปส่งแกสตันที่โรงเรียนไม่ไหวจึงไหว้วานให้ลอร่าไปส่งแทนแกสตันต้องไปค้างคืนที่แคมป์เพื่อคัดตัวนักฟุตบอลที่ตัวเองใฝ่ฝันทำให้ลอร่าต้องอยู่กับแม่สองคนในช่วงนี้เมื่อกลับถึงบ้านเธอพบว่าเวอร์จินี่หายตัวไปและยังเจอเสื้อผ้าเปื้อนเลือดกองอยู่ในห้องก็เลยตามไปดูที่โรงเรือนด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วดันเห็นภาพสุดสะพรึงเมื่อผู้เป็นแม่เปลือยกายให้ฝูงตั๊กแตนกัดกินลอร่าทำใจไม่ได้จนต้องวิ่งหนีไปนี่แม่ของเธอเสียสติไปแล้วหรือไงถึงได้ทำอะไรผิดมนุษย์มนาแบบนั้นก่อนติดต่อคาริมให้มาดูอาการแม่ที่บ้านเมื่อมาถึงก็พบว่าเวอร์จินี่มีอาการเวียนหัวก็เลยชวนทั้งคู่มาดูแลที่บ้านตัวเองและทำกิจกรรมผ่อนคลายอย่างเช่นการดูทีวีคาริมรู้สึกว่าลอร่ากุมความลับอะไรบางอย่างจึงพยายามคาดคั้นให้เธอพูดทว่าเวอร์จินี่ที่เข้ามาขัดจังหวะพอดีจึงไม่ได้รับคำตอบใดไปมากกว่าท่าทีของลอราที่หวาดกลัวแม่ตัวเองจนตัวสั่นขณะเดียวกันเพื่อนบ้านได้ออกมาตามหาสุนัขที่หายไปเขาเข้าไปในเรือนกระจกหลังหนึ่งเพื่อตามหามันแต่ชะตาขาดเพราะดันเปิดกรงตั๊กแตนจนทำให้ตัวเองถูกกัดกินอย่างทุกข์ทรมานหลังจากคาริมมาส่งเวอร์จินี่และลอราที่บ้านเกิดรู้สึกสงสัยว่าทำไมเด็กน้อยถึงหวาดกลัวผิดปกติเขาเริ่มออกค้นหาความจริงในเรือนกระจก
ก่อนพบศพของเพื่อนบ้านที่ถูกตั๊กแตนสวาปามอย่างเลือดเย็นซึ่งก็ทำให้คาริมถูกโจมตีในฝูงตั๊กแตนเช่นกันแต่โชคดีหนีรอดออกมาได้เวอร์จินี่ที่มาเตรียมมื้อค่ำให้พวกมันพบคาริมโดยบังเอิญและตระหนักว่าเขาคงพบความลับของเธอเข้าซะแล้วจึงวิ่งกลับไปหาลอราเพื่อคาดคั้นคำตอบจากปากลูว่าเธอบอกอะไรกับเขาเปิดช่องว่างให้คาริมราดน้ำมันใส่โรงเรือนทั้งหมดและจบเรื่องทุกอย่างด้วยการเผาให้ราบเป็นหน้ากองเวอร์จินี่พยายามหยุดเขาและดับไฟแต่ไม่ทันการเสียแล้วเมื่อฝูงตั๊กแตนบางส่วนได้หลุดออกไปสู่โลกภายนอกโดยเพ่งเป้ามาที่เหยื่อสองคนจนต้องหนีเอาตัวรอดและก็เป็นคาริมที่ตกเป็นมื้อค่ำมันโอชะถูกกัดกินจนถึงแก่ความตายลอร่าหนีออกจากบ้านและวิ่งเข้าไปในป่าใกล้เคียงตามด้วยเวอร์จินี่ที่ไล่หลังไปติดๆลอร่าถูกมนุษย์ยูสัตว์ปีกจู่โจมจนต้องหนีลงน้ำเธอซ่อนตัวอยู่ใต้เรือในทะเลซาแต่เหล่าตั๊กแตนนับหมื่นชีวิตไม่วายตามไปปกคลุมเรือส่งผลให้น้ำหนักของพวกมันกดเรือจนทำให้ลอร่าจมน้ำสัญชาตญาณของผู้เป็นแม่ที่เห็นลูกตัวเองกำลังจะตายเธอจึงกรีดฝ่ามือตัวเองด้วยมีดพกแล้วฉโลมเลือดทั่วตัวเพื่อดึงดูดพวกมันให้หันเหมาทางนี้แสดงให้เห็นว่าแม่สามารถเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อลูกได้เสมอท้ายที่สุดเหล่าสัตว์ปีกที่พุ่งโจมตีเวอร์จินีก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเพราะทั้งหมดคือแผนการนั้นแยบยลของหญิงสาวเวอร์จินีรู้ดีว่าตั๊กแตนเหล่านี้ว่ายน้ำไม่ได้เธอจึงเลือกมุดลงไปเพื่อหลอกล่อให้พวกมันจมน้ำตายส่งผลให้ทั้งคู่รอดชีวิตอย่างปราฏิหาริย์โผกอดกันโดยลืมเรื่องราวทั้งหมดไปชั่วขณะเพราะดีใจที่ไม่เกิดความสูญเสียกับคนที่ตัวเองรักแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าความสิ้นหวังของเวอร์จินีที่ในตอนแรกดูเหมือนจะอับจนหนทางและอัตคัดทางการเงินไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่แล้วก็เหมือนกับฟ้าผ่ากลางหัวเมื่อเธอค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้ฟาร์มตั๊กแตนของตัวเองสามารถสร้างผลผลิตที่งอกงามได้ด้วยการเลี้ยงพวกมันโดยเรือเธอจึงตัดสินใจที่จะแลกความเจ็บปวดของตัวเองกับเงินทองที่จะมาจุนเจือลูกทั้งสองให้กินดีอยู่ดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่แม่มีต่อลูกอย่างไรก็ตามเวอร์จินี่ที่ได้ข้ามเส้นบางๆจากความอดสู่ไปสู่ความร่ำรวยด้วยการเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์มาแลกตรงจุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเธอก็ไม่ต่างอะไรกับฆาตกรคนหนึ่งที่เลือกใช้วิธีผิดๆในการหาเงินมาเยียวยาครอบครัวแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ The Swarm ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 5.3 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes อยู่ที่ 86% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ